แล้วต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าเป็นสัตว์หายากจริงๆแต่ว่าเฟิร์นนี่ตัวโตเต็มที่นี่หนักเป็นตันนะฮะโอ้โหนี่แค่เห็นในภาพจากภาพอินเสิร์ตตอนนี้ก็ตัวใหญ่มากนี่เข้าใจว่าอาจจะยังนี่ขนาดตัวไวเจริญพันธุ์นี่ก็เมตรเศษนะค่ะก็ถือว่าใหญ่มากนะฮะค่ะค่ะเป็นสัตว์ที่หายากก็เป็นตอนนี้ยังเป็นสัตว์คุ้มครองนะฮะค่ะซึ่งเราพยายามจะผลักดันให้เป็นสัตว์สงวนครับในที่เป็นตัวชี้วัดเลยครับค่ะในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลไหมคะท่านอธิบดีคะว่าเต่ามะเฟืองเนี่ยพบในประเทศไทยตอนนี้เหลืออยู่น้อยแล้วนะคะแต่มันมีจำนวนแค่ไหนอะคะคืออย่างนี้ฮะเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลน้ำลึกนะแล้วเราว่ายไปได้เป็นพันกิโลเลยนะครับเอาว่าเขาจะมาขึ้นวางไข่เนี่ยในฝั่งอันดามันเนี่ยเท่านั้นค่ะฟังอ่าวไทยเนี่ยคือจะเป็นเต่ากระเต่าตะลุกไปนะซึ่งก็ไม่ได้ขึ้นมาบ้านเรามา5-6ปีละโอ้เพราะฉะนั้นในจำนวนในโลกเนี่ยเขาถือว่าเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะถือว่าเป็นต้องดูแล IUCN บอกต้องดูแลแต่ต้องมีการสงวนและคุ้มครองค่ะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยในจำนวนที่เราเห็นเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากเลยถือว่าถือว่ายินดีนะซึ่งเขาไม่เกิดเลยเพื่อเขาก็จะอยู่ในที่จะสงบจริงๆถ้าเขาไม่มีแสงไฟเนี่ยเขาไม่ขึ้นมาเลยนะฮะถ้ามีไฟมีความคึกโครมเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นมาเลยค่ะเขาใช้สัญชาตญาณจริงๆแต่วันนั้นที่เห็นนะวันนี้นะฮะคุณนักดาฮะว่าชายฝั่งของเราเนี่ยวันนี้สัตว์ทะเลหายากเราเยอะคุณนักดาได้ยินข่าวนะมีฉลามวานมีวานมีอะไรต่างๆเห็นเยอะหมดอะค่ะว่าการเอาจริงจังของภาครัฐบาลและที่สำคัญที่สุดคืออะไรไหมคุณนักดาค่ะภาคประชาชนนี่แหละครับวันนี้คนที่แจ้งเบาะแสเราก็คือภาคประชาชนนักท่องเที่ยวเขาเห็นปุ๊บเขารีบรายงานเลยว่านี่เจอตรงนั้นตรงนี้อะไรนะถ่ายรูปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นภาครัฐเราเนี่ยเรามีคนไม่มากนะฮะการดูแลชายฝั่งทั้งหมดทั้งสองฝั่งเราเนี่ย 3,500 กิโลนะแต่เกาะอีกตั้ง900เกาะเนี่ยก็อาศัยภาคประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการดูแลทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้ครับค่ะมันมีโอกาสจะกลับขึ้นมาได้อีกในช่วงเวลาไหนมันมีช่วงเวลาไหมคะเผื่อว่าช่วงนี้แหละช่วงนี้เลยนะคะค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงไหนบ้างคะที่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเป็นแหล่งที่เต่ามะเฟืองเนี่ยเคยมาวางไข่เมื่อ 5-6 ปีก่อนหน้านี้มีพังงากับภูเก็ตแค่2จังหวัดไหมคะหรือมีตรงไหนคะก็มีอีกจุดนึงที่อาจจะน้อยหน่อยคือที่ระนองค่ะแต่ก็น้อยนะจะน้อยนะแต่ว่า2จุดเนี่ยค่อนข้างเยอะตรงบริเวณภูเก็ตนะฮะที่หาดตรงบริเวณที่ตั้งของแรม JW Marriott อ๋อนะฮะอันนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงหาดไอ้เหมือนกับสปูป่าเนี่ยอันนี้ก็จุดที่เจอเนี่ยนะคะ2ครั้งแต่ว่าแต่ก็ไม่ขึ้นมานานแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าที่น่ายินดีนะไม่ง่ายนะฮะที่จะขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะะเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนหรือว่าใครก็ตามไปเจอโดยบังเอิญเนี่ยนะคะวิธีการปฏิบัติตัวจะต้องทำยังไงบ้างคะเราจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือต้องทำยังไงคะอันดับแรกนะผมก็จะเรียนอย่างนี้ฮะที่เราก็คือว่าท่านท่องเที่ยวเขาเจอเนี่ยเขาจะรายงานแจ้งไปที่ศูนย์ของกรมทะเลชายฝั่งหรือกรมอุทยานนะที่อยู่ใกล้เนี่ยนะว่าเจอร่องรอยแล้วเจอลักษณะคล้ายๆว่าจะมีการอาศัยเนี่ยนะเพื่อความชัวร์เนี่ยเจ้าที่เขาจะมาดูวันนี้มันจะเป็นไข่เต่าหลายประเภทนะเต่ามีหลากหลายนะฮะแต่เขาก็จะดูลักษณะเต่ามันก็จะแตกต่างกันนะครับลูกเล็กลูกใหญ่นะครับและการจับวางไข่เนี่ยคือเรียนให้ทราบคุณธนาฮะไข่เต่าเนี่ยเวลาเราย้ายนะมันต้องอยู่ในลักษณะของโพซิชันเดิมตลอดเพราะว่าก็มีขั้วนะถ้ามันหลุดปุ๊บที่เสร็จเลยนะฮะค่ะนี่ปุ๊บเนี่ยไอ้ที่มันจะอยู่เนี่ยมันจะเป็นไข่ปอทันทีเลยเพราะฉะนั้นเจ้าที่ก็มีความชำนาญมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นเนี่ยลักษณะไอ้คล้ายเนี่ยท่านอย่าไปแตะเองคืออย่าไปจับไข่บ้างอย่าไปจับไข่ไม่ได้นะคะไม่ได้ครับเพราะการจับการย้ายเนี่ยมันต้องใช้ความชำนาญและก็หลักวิชาการจริงๆแต่ถ้าพลาดไปเนี่ยไข่เขาปอเลยลักษณะไข่ท่านพอจะบอกได้ไหมคะว่ามันใหญ่แค่ไหนสีอะไรใหญ่กว่าไข่เต่าทั่วไปนะไข่เต่าเปลือกนะมันจะใหญ่นะมันจะเป็นหนังหนานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะจะเห็นเห็นชัดเลยเราชินที่เห็นเต่าตนุเต่ากระเนี่ยที่มันจะเล็กนะครับแต่ลักษณะของเต่าเปลือกจะใหญ่นะครับเนื่องจากว่าลักษณะเขาตัวใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะเขาก็จะคล้ายๆกับใหญ่กว่าไข่ปกตินะฮะประมาณเกือบที่ว่า1/3นะฮะเพราะฉะนั้นที่ดีได้เห็นลักษณะแล้วมีน้ำเมือกอะไรที่เห็นลักษณะร่องรอยนะเพราะเวลาเต่ามันขึ้นมาวางไข่มันจะมาตามน้ำมันจะลอยขึ้นมาตามน้ำระหว่างเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีร่องรอยของการเดินนะครับการลากเดิน
ล้วเต่าเขาฉลาดนะผมเรียนอย่างนี้เต่ามะเฟืองเนี่ยเขาจะวางไข่จริงแล้วก็หลอกมีไข่หลุมปลอมนะมันจะมีหลากหลายนี่คือสายสัญญาณของเขานะฮะจุดที่เราเห็นเนี่ยบางทีไม่ใช่มันอีกจุดหนึ่งใกล้ๆเพราะเขาจะวางหลอกมีหลอกด้วยนี่คือลักษณะของนี่คือสายสัญญาณซึ่งผมคิดว่าคือสิ่งที่มันไม่ค่อยมีอ่ะค่ะค่ะแต่เหมือนที่เราที่จุดที่เราดูจุดที่สองเนี่ยเขาวางไว้ตั้งสามจุดหลอกไว้ค่ะนะแต่อีกจุดนึงเราเห็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสายสัญญาณนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมคิดว่าอันเนี้ยมันที่เห็นว่าวันนี้ชายหาดของเรานะคุณธนาฮะเรื่องของขยะทะเลเนี่ยอันนี้เราก็เน้นมากแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าปีเนี้ยเราเป็นประธานอาเซียนสนามครับเราก็จะมีการประชุมเรื่องขยะทะเลค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพอาเซียนแล้วเรายกเรื่องของขยะทะเลเนี่ยเป็นการประชุมขึ้นที่อาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลเลยแล้วผมก็จะชี้เห็นว่าวันเนี้ยเราก็มีมาตรการต่างๆมาถูกทางแล้วก็มีทั้งเรื่องของเต่าขึ้นมาวางไข่นะครับสัตว์ทะเลต่างๆเข้ามาปรากฏในหน้าน้ำไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทะเลไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่5มีนาคมคุณธนานะฮะปีนี้นะจะเป็นการประชุมเรียกว่าน้ำตีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลครั้งแรกนะเราจะจัดที่โรงแรมสุโขทัยนะฮะอันนี้ทะเบียนเลยวันที่5มีนาคมนะครับก็จะมีน้ำตีอาเซียน10ประเทศแล้วก็มีประเทศที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมาร่วมเสวนากับเราด้วยก็ประมาณอีก8-10ประเทศนะในการชี้เห็นว่าวันนี้ประเทศไทยเราก้าวหน้ามากยกระดับเป็นผู้นำของการจัดการเรื่องขยะทะเลแล้วอาเซียนเราส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องขยะทะเลกันค่ะคือปัญหาที่ทำให้เต่ามะเฟืองมันลดน้อยลงไปจนใกล้จะสูญพันธุ์เนี่ยเป็นเพราะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามันเข้าใจว่าถุงพลาสติกคือแมงกะพรุนแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ตายอันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าคือเขาไม่สามารถแยกให้เห็นว่าอะไรคือแมงกะพรุนหรือพลาสติกเพราะว่าเราลงทะเลมันใสเหมือนกันค่ะเขาจะกินเพราะฉะนั้นเราจะปรากฏว่าเห็นเวลาเต่าที่มันลอยเคยซื่นมาหรือสเปรย์ที่ซื่นมาเวลาผ่าท้องเนี่ยเรามักจะพบถุงพลาสติกใสๆเนี่ยอยู่ในหลอดลมเขาอยู่ในเขาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันที่เห็นว่าเนี่ยเขาโดนสิ่งที่เราการดำเนินการของพวกเรานี่แหละค่ะทิ้งขยะไม่ถูกที่อะไรต่างๆแล้วมันก็ไหลลงทะเลลงไปนะแล้วเราก็ทิ้งไปค่อนข้างนานแล้วค่ะเรียกว่าทะเลเนี่ยคือเป็นถังขยะใบใหญ่ของโลกนะฮะเวลาจะทิ้งทะเลทิ้งลงทะเลนะฮะแต่เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่มีความสำคัญนะฮะวันนี้เราพยายามที่จะรณรงค์เรื่องสิ่งต่างๆวันนี้นะครับรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเราพยายามลดอะไรต่างๆในการที่จะเป็นวัสดุที่จากพลาสติกนะฮะที่จะลงทะเลเราก็ทางกรมแล้วก็มีนโยบายหลายอย่างนะคุณรัฐมนตรีเช่นชายหาดปลอดบุหรี่ที่เราไม่ต้องการให้คนมาทิ้งขยะหรือบุหรี่มันชายหาดอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยแต่อย่างน้อยสุดไอ้ตรงเขาหลักนะฮะตรงบริเวณตะกัวป่าโซนไทยตะกัวป่าเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราประกาศเขตเรื่องของชายหาดปลอดบุหรี่การจัดระเบียบของไอ้เรื่องของท่าบงเข้าไปไม่มีเลยสะอาดหมดชายหาดเราทำทุกพื้นที่ของทะเลอันดามันไหมคะแนวทางแบบนี้ค่ะก็คือแนวทางเรื่องของการประกาศพื้นที่ของชายหาดปลอดบุหรี่เนี่ยต้องหนึ่งท้องถิ่นเห็นด้วยจังหวัดเห็นด้วยแล้วผมก็ไปสำรวจแล้วก็เราประกาศส่วนใหญ่แล้วจะในชายหาดที่หลักๆเช่นชายหาดป่าตองนะชายหาดเนี่ยของที่พังงา นะครับในพื้นที่เนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่พบทุกพื้นที่แล้วผมก็เลยมอบหน้าทางผู้ว่าการจังหวัดไปแล้วในจังหวัดเขาจะประกาศในแต่ละจังหวัดเขาเองครับซึ่งผมก็อาจจะเป็นนโยบายที่ช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยในการที่ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมกลับมาดีขึ้นนะครับทำให้น้องเต่าเราเนี่ยกลับขึ้นมาเพราะนั้นท่านก็อยากจะดูไลฟ์สดนะครับก็ดูในดูในเว็บแล้วก็ลุ้นนะวันประมาณสักกลางเดือนนะฮะวันวาเลนไทน์ค่ะเนี่ยแหละเริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมจะนับถอยหลังนะเพราะว่าเขามีระยะฟักตัวประมาณนี้ก็เต่าก็จะคลอดขึ้นมาแล้วก็จะลงทะเลเลยแต่ครับที่ลงทะเลเนี่ยเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเราก็จะเคลียร์พยายามที่จะดูในพื้นที่เขาจะลงไปครับอันนี้ก็เป็นสัญชาตญาณของเขาเหมือนกันค่ะท่านอธิบดีคะค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าในบางจุดที่มันมีความเซนซิทีฟในเรื่องของสัตว์ทะเลหายากหรือสัตว์สงวนแบบนี้เนี่ยเราอาจจะปิดชั่วคราวบางจังหวะเวลาอันนี้เราทำอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าในอนาคตจะเป็นยังไงคะค่ะทำแล้วคือทางกรมต้องก่อนเสร็จสั่งแล้วเรามีกฎหมายพรบนะครับ
แล้วพื้นที่ไหนที่เราเห็นว่าเซนซิทีฟเนี่ยเราจะประกาศเป็นเขตคุ้มครองค่ะเช่นพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลเยอะๆเนี่ยอันนี้ปลาพยูนอยู่เยอะใช่ไหมค่ะถ้าเราไม่ประกาศเนี่ยใครก็เข้ามาเดี๋ยวก็ไปเกี่ยวปลาพยูนอะไรเราจะประกาศเป็นพื้นที่เป็นโซนเลยเป็นโซนนิ่งแม้แต่ใช้หาดเหมือนกันถ้าใช้หาดไหนที่เรามองว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูวางไข่นะช่วงไหนเราก็จะไปกาดเป็นเขตคุ้มครองนะครับเพื่อให้สัตว์เนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตอย่างปกติแต่เขามาอันนี้ต้องทำแต่ว่าการจะประกาศเขตคุ้มครองเนี่ยต้องทำความเข้าใจต้องประชาชนชีวิตประจำวันเขาต้องเปลี่ยนนะการออกทะเลตรงจุดนี้ไม่ได้ต้องไปซื้ออื่นอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องคุยกันนะครับซึ่งอันนี้เราต้องทำแน่นอนครับทำแน่นอนครับก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวนะคะทุกคนต้องช่วยกันนะคะไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ด้วยนักท่องเที่ยวนะทั้งคนไทยชาวต่างชาติเรามีจิตสำนึกร่วมกันก็จะได้ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะคะสำหรับ2จุดที่พบนะคะอยู่ที่จังหวัดพังงาทั้งคู่เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไข่ของเต่ามะเฟืองที่เจอทั้ง2จุดนี่บวกรวมกันนี่ดิฉันว่าอาจจะถึง200ก็ได้นะคือเยอะมากเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หายไปแค่ 4-5 ปีเหมือนที่ฉันบอกตอนแรกท่านอธิบดีบอกโอ๊ยไม่ได้ขึ้นมาบนฝั่งเนี่ย 5-6 ปีแล้วนะคะและนี่ก็ยังไม่รู้ว่า2จุดนี้ได้ตกลงว่าเป็นเต่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะดูเหมือนจุดที่สองที่เจอเนี่ยไม่ได้พบตัวนะมันก็ลงทะเลไปแล้วแต่ว่ามันมีรอยร่องรอยอยู่ซึ่งเขาวัดขนาดแล้วมันเหมือนจะใหญ่กว่าที่เจอที่แรกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเฝ้าดูต่อไปว่าจะกลับขึ้นมาอีกไหมนะแต่ว่าไข่ที่มาวางไว้เนี่ยประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็จะฟักนะออกมาเป็นลูกเต่าน้อยแล้วก็ลงทะเลไปเลยนะเพราะว่าตามวิถีชีวิตของมันนี่ก็เป็นสัตว์ที่เขาบอกว่าไม่ต้องเอามาอนุบาลเหมือนกับเต่าชนิดอื่นนะคะมันก็ลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลลึกแบบเดิมนะคะก็ถือว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วตอนนี้กำลังรอว่าจะเป็นสัตว์สงวนนะคะเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าสถานะของเต่ามะเฟืองตอนนี้เป็นสัตว์คุ้มครองเรียบร้อยใครที่ไปเที่ยวนะหรือว่าคนในพื้นที่ถ้าเจอจริงๆนะคะไม่เจอตัวเจอไข่อะไรแปลกๆแบบนี้เนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนเลยเพราะอย่างที่ท่านอธิบดีบอกไข่มันอยู่ดีๆจะไปเคลื่อนย้ายก็ไม่ได้นะอาจจะทำให้กลายเป็นไข่ฝ่อไปได้เหมือนกันเป็นความรู้นะคะที่นักท่องเที่ยวทุกคนแล้วก็รวมถึงประชาชนต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมจะได้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับคนหลังข่าวนะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ